สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ20ต้นไม้มงคลเสริมดวงปลูกไว้ชีวิตราบรื่นต้นไม้มงคลชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นมงคลดังนั้นถ้าหากเรามีสิ่งที่เป็นมงคลมาอยู่ในบ้านก็ย่อมส่งผลดีให้แก่ผู้อาศัยในบ้านด้วยแต่ต้นไม้มงคลก็มีมากมายหลากหลายประเภททั้งแบบไม้ดอกและไม้ใบสามารถหาปลูกได้ง่ายในประเทศไทยที่เป็นเขตเมืองร้อนมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นไม้มงคลในบ้านก็จะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านได้รับมงคลตามไปด้วยต้นไม้มงคลเสริมดวง 1. ต้นแก้วเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันมากเพราะดอกแก้วนั้นมักจะส่งกลิ่นหอมเย็นอย่างน่าชื่นใจส่งผลให้มีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจลักษณะของดอกแก้วจะมีสีขาวแซมด้วยเกสรสีเขียวและเหลืองให้ความสวยงามในแบบสบายตา 2. ต้นโกสนต้นไม้มงคลชื่อนั้นพร้อมกับคำว่ากุศลจึงเชื่อว่าคือการสร้างบุญคุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขโกสนเป็นต้นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากสีสันสวยสดของใบและคุณสมบัติที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านอีกด้วยเป็นอีก 1,000 ไม้ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามบ้านต่างๆลักษณะของใบจะใหญ่และมีสีสันเขียวอมแดงอมเหลืองสลับกันดูสวยงามแปลกตา 3. ต้นกวนอิมเป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อใกล้เคียงกับเทพเจ้าของชาวจีนและชาวไทยให้ความเคารพบูชากันทั่วไปเชื่อกันว่าต้นกวนอิมเงินกวนอิมทองเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะคนโบราณมักจะใช้ต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้มาประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้าเชื่อกันว่าเมื่อปลูกกวนอิมในบ้านจะเกิดเป็นสิริมงคลนำผลให้มีฐานะดีเกิดความร่ำรวยซึ่งโดยปกติแล้วตามบ้านที่มีการตั้งศาลเจ้าตี่จูเอี่ยหรือเทพเจ้าจีนมักจะนิยมนำเอาต้นกวนอิมมาประดับไว้ในแจกันพร้อมๆกับการไหว้เทพเจ้ามีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้สำหรับการบูชาที่มีความเป็นสิริมงคล 4. ต้นกระดังงานิยมปลูกกันด้วยชื่อที่เป็นมงคลคนโบราณเชื่อกันว่าการปลูกต้นกระดังงาทำให้คนในบ้านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นับหน้าถือตามีเงินทองลาภยศควรปลูกต้นกระดังงาทางทิศตะวันออกของตัวบ้านเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตัวบ้านและครอบครัวที่อาศัยมีลักษณะเด่นเป็นไม้ยืนต้นออกดอกเป็นกระจุกมีสีเหลืองหรือเหลืองอมเขียวมีกลิ่นหอมทั้งในตอนเช้าและตอนเย็นจะออกดอกตลอดทั้งปี 5. ต้นมะยมเป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมปลูกกันมากโดยเฉพาะการปลูกที่หน้าบ้านด้วยความเชื่อที่ว่าจะทำให้คนนิยมชมชอบไม่มีคนคิดร้ายหรือเป็นศัตรูซึ่งนอกจากมะยมจะเป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมรับประทานกันแล้วยังสามารถนำส่วนต่างๆของพันไม้ชนิดนี้มาทำประโยชน์อื่นๆได้อย่างหลากหลายอีกด้วย 6. ต้นบานไม่รู้โรยถือเป็นไม้ดอกที่มีชื่อเป็นมงคลนามอยู่แล้วบานไม่รู้โรยจะช่วยเสริมด้านความรักของผู้อยู่อาศัยและคู่รักให้ผูกพันมั่นคงต่อกันโดยปกติเราจะเห็นดอกบานไม่รู้โรยอยู่ในพานพุ่มไหว้ครูเป็นส่วนใหญ่ซึ่งการนำดอกไม้ชนิดนี้มาประดับตกแต่งมีความหมายว่าศิษย์จะให้ความเคารพและเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนไม่มีเสื่อมคลายเปรียบเสมือนดอกบานไม่รู้โรย 7. ต้นดาวเรืองเป็นดอกไม้มงคลที่นิยมปลูกกันมากด้วยชื่อที่เป็นมงคลและสีเหลืองดั่งทองเสริมให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ามีเงินมีทองอีกทั้งคนไทยยังนิยมเอาดอกดาวเรืองมาร้อยเป็นพวงมาลัยใช้ประกอบพิธีบูชาต่างๆทั้งในศาสนาพุทธและพราหมณ์ฮินดูโดยมีความเชื่อว่าจ
จะช่วยเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลขึ้นได้ 8. ต้นวาสนาโดยความเชื่อว่าทำให้ผู้ปลูกมีโชคและวาสนาที่ดีเกิดความสุขสมหวังถือเป็นไม้เสี่ยงทายถ้าสามารถปลูกได้สวยงามแล้วออกดอกจะทำให้มีโชคลาภปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวังซึ่งลักษณะของพันไม้ชนิดนี้มีใบเรียบแหลมยาวสีเหลืองหรือสีขาวอมเหลืองดอกวาสนามีสีขาวไปจนถึงสีชมพูมีกลิ่นหอม 9. ต้นกล้วยไม้คนโบราณเชื่อว่ากล้วยไม้จะทำให้เกิดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไปทำให้คนในบ้านมีจริยธรรมเหมาะกับผู้ปลูกที่มีอุปนิสัยเยือกเย็นอ่อนโยนซึ่งกล้วยไม้ก็เป็นพันไม้ยอดนิยมในการนำมาประกอบพิธีบูชาต่างๆกันอย่างแพร่หลาย 10. ต้นพุทธเชื่อกันว่าไม่ว่าจะเป็นต้นพุทธชนิดใดจะส่งผลให้มีความเจริญมั่นคงแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งสิ้นแต่ก็ควรให้เป็นพุทธชนิดที่ดอกสีขาวแต่อีกในหนึ่งการปลูกต้นพุทธก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องของความสำเร็จเสริมสร้างบารมีและช่วยให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอีกด้วย 11. ต้นพญายอมีความเชื่อกันว่าจะทำให้ดำเนินชีวิตราบรื่นเป็นสุขสมบูรณ์อีกทั้งพันไม้ชนิดนี้มีสรรพคุณเป็นยาอีกด้วยโดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเสล็ดพังพรตัวเมียมีลำต้นและกิ่งก้านสีเขียวเข้ม 12. ต้นจำปาถือเป็นต้นไม้มงคลที่จะนำโชคและเหมาะสมกับคนเกิดวันอาทิตย์อย่างยิ่งต้นจำปาจะออกดอกตลอดทั้งปีมีกลิ่นหอมในตอนแรกแย้มช่วงพรบค่ำดอกมีสีน้ำตาลปนขาวเล็กน้อยอีกทั้งยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย 13. ต้นชบาถือเป็นต้นไม้มงคลโดยความเชื่อว่าให้คุณด้านการงานเจริญก้าวหน้าไร้ปัญหาและอุปสรรคบางทีมีความเชื่อว่าต้นชบาไม่ควรปลูกภายในบริเวณบ้านเพราะว่าดอกชบามักถูกนำไปใช้ในเรื่องที่ไม่เป็นมงคลอาทิการนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยเพื่อสมคอนักโทษก่อนประหารซึ่งก็ขึ้นอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคล 14. ต้นราชพฤกษ์หรือคูนเป็นต้นไม้มงคลโดยดอกที่เป็นพวงระยะสวยงามและมีดอกสีเหลืองตัดกับสีของท้องฟ้าในฤดูร้อนจะทำให้บ้านดูสดใสและยังมีความเป็นมงคลทางด้านช่วยให้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนอกจากนั้นเราสามารถพบต้นราชพฤกษ์ได้มากในบริเวณเส้นทางที่จะมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานเต็มสองข้างทางในช่วงหน้าร้อนเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างมาก 15. ต้นโป๋ยเซียนจะเป็นโป๋ยเซียนพันธุ์ใดก็ได้แต่จะต้องมีดอกสีเหลืองหรือสีส้มและจะเป็นมงคลอย่างยิ่งหากเป็นสีส้มหรือสีเหลืองในดอกเดียวกันโป๋ยเซียนหมายแห่งโชคลาภจะนำโชคลาภมาให้กับผู้ปลูกโดยสมัยก่อนเชื่อกันว่าหากโป๋ยเซียนบ้านไหนบาน8ดอก16ดอกถือเป็นของธรรมดาแต่ถ้า8ดอกนั้นมีสีสวยขนาดใหญ่และดอกเรียงกันเป็นระเบียบก็อาจทำให้เจ้าของบ้านมีโชคเป็นเงินแสนได้เหมือนกัน 16. ต้นเข็มเป็นไม้มงคลควรปลูกต้นเข็มไว้ในบริเวณบ้านเชื่อว่าจะทำให้สมองปลอดโปร่งเกิดความคิดความอ่านที่ดีความคิดเฉียบขาดอีกทั้งเข็มเป็นสิ่งที่มีความแหลมคมคนไทยโบราณจึงใช้ดอกเข็มมาประดับเพื่อใช้ประกอบในพิธีไหว้ครูเพื่อจะได้เป็นนักปราชญ์ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม 17. ต้นมะลิเชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลที่สูงค่าจึงนิยมใช้บูชาพระสีขาวอันบริสุทธิ์และกลิ่นหอมเย็นไม่ว่าจะเป็นมะลิซ้อนหรือมะลิลาส่งเสริมสร้างสิริมงคลทางด้านทำให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์มีความรักและความคิดถึงแก่บุคคลทั่วไปนอกจากนั้นโดยกลิ่นหอมของดอกมะลิจึงนิยมนำมาลอยน้ำสำหรับดื่มรวมถึงนำไปร้อยมาลัยสำหรับไหว้พระและนำไปน้ำอบน้ำปรุงเครื่องหอมเพื่อใช้ประพรมในเทศกาลต่างๆอีกด้วย 18. กระบองเพชรคนไทยนิยมปลูกกระบองเพชรไว้ในบ้าน
เพราะมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลจะทำให้กิจการก้าวหน้าหน้าที่การงานเลื่อนตำแหน่งเร็วจะมีโชคลาภมาสู่คนในครอบครัวกระบองเพชรเป็นพันไม้ที่สามารถยืนต้นอยู่ได้แม้ในสภาพที่แห้งแล้งขนาดน้ำมีสีเขียวหรือเขียวคล้ำมีขนหรือหนามโดยรอบหรืออาจไม่มีแล้วแต่พันธุ์19ต้นนางกวักเชื่อกันว่าหากบ้านใดที่ปลูกต้นนี้จะเหมือนมีนางกวักมากวักเงินกวักทองกวักสิ่งดีๆเข้าสู่บ้านทำให้เงินทองไหลมาเทมาโชคลาภไม่ขาดสายค้าขายดีมีกำไรมากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่ตามบ้านนิยมปลูกต้นนางกวักเอาไว้ติดสวนนอกจากจะทำให้เกิดความเป็นมงคลแล้วยังช่วยเสริมให้บริเวณเกิดความสวยงามได้อีกด้วย20ต้นไผ่เป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่ากอไผ่จะทำให้คนในครอบครัวเกิดความปองดองสามัคคีไม่แตกแยกรักใคร่กันและไผ่ยังเป็นต้นไม้ที่อ่อนตามลมจะทำให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนอกจากนั้นไผ่ยังสามารถนำไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกด้วยเพราะลำต้นมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นที่เหนือกว่าวัสดุสังเคราะห์หลายชนิดจึงนิยมนำมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้กันอย่างแพร่หลายปลูกต้นไม้เสริมดวงตามทิศมงคลความเชื่อโบราณในการปลูกต้นไม้เสริมดวงตามทิศมงคลมีดังต่อไปนี้ทิศตะวันออกควรปลูกไม้ไผ่กอและต้นมะพร้าวทิศตะวันออกเฉียงใต้ควรปลูกต้นยอและต้นสารพีทิศใต้ควรปลูกมะม่วงและต้นมะพร้าวทิศตะวันตกเฉียงใต้ควรปลูกต้นสะเดาต้นขนุนและต้นพิกุลทิศตะวันตกควรปลูกต้นมะขามต้นมะยมทิศตะวันตกเฉียงเหนือควรปลูกต้นมะกรูดทิศเหนือควรปลูกพุทราและหัวว่านต่างๆทิศตะวันออกเฉียงเหนือควรปลูกต้นทุเรียนสำหรับบ้านไหนที่ยังขาดหรืออยากเสริมเพิ่มเติมความเฮงความรวยหรือโชคลาภก็เลือกต้นไม้มงคลไปปลูกได้ตามสะดวกนอกจากจะได้ความร่มรื่นแล้วยังเสริมดวงให้คุณได้อีกด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง20ต้นไม้มงคลเสริมดวงปลูกไว้ชีวิตราบรื่นถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ